สวัสดีครับพบกันในคลิปนี้เราพบกันกับความสวยออร่าและเป็นเกียรติอย่างยิ่งแสดงความยินดีด้วยครับกับเบลล่าราณีกับแม่นายเบลล่านะครับผมต้องบอกเลยว่าเมื่อวานผมวิเศษในช่วงค่ำช่วงกลางคืนอีกคลิปก็ตรงจาก IG Instagram อันนี้นะมาเก็บตกบรรยากาศนะครับนี่ครับช็อตแรกเลยนะนี่ครับนี่เบลล่าราณีนะครับรับพระราชทานนะครับรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะอันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์โอ้โหนี่ครับแสดงความยินดีอย่างยิ่งครับผมตรงนี้นะแล้วแม่นายเบลล่าอยู่ในชุดในธีมนี้สวยสุดทั้งกายและใจนะสวยใจบุญแบบนี้นะครับโอ้สื่อใจพี่วินสุดๆเดี๋ยวฟังเสียงประกอบสักนิดหนึ่งนะครับสิ่งแก่ผู้กระทำความดีความชอบมันเป็นประโยชน์แก่ประเทศศาสนานางสาวราณีแคมเปญนางสาวคุณสภาคุณละวัฒน์โยธีเครื่องราชราชอิสริยเครื่องราชอิสริยพรนางสาวบุษภาคุณละวัฒน์โยธินเครื่องราชอิสริยพรครับ 1 2 3ครับโอเคประมาณนี้ครับก็มาฝากกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเลยครับนะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะนี่สวยสง่านะแสดงความยินดีด้วยค่ะเนี่ยคนสวยใจบุญนะครับนี่สวยมากนะครับสวยสง่ามากนะขอแสดงความยินดีกับเบลล่าด้วยค่ะนะเหมาะสมคู่ควรที่สุดนะครับขอแสดงความยินดีด้วยค่ะนะขอให้น้องมีความสุขนะสวยสง่างามมากนะนี่สื่อใจถึงใจพี่วินนะครับมีคนบอกเห็นพี่วินแวบๆด้วยนะเห็นบอกเอ็มพี่วินแวบๆใช่ไหมพี่วินมาด้วยใช่ไหมครับมาหญิงสวยสง่าคือดีไปทุกอย่างนะครับยินดีกับน้องเบลนะนี่เป็นความน่ารักจากคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับสวยสง่างามมากนะรูปสวยรวยทรัพย์วาจาอ่อนหวานอ่อนโยนนะครับเหมาะสมและผู้ควรที่สุดนะนี่ละราชินีกูลนะครับมากเลยนะครับราชินีกูลลูกนี้เลยนะสวยใจบุญนะผลงานการแสดงก็ดีเด่นนะครับนี่ประมาณนี้ครับงามทั้งกายและใจสมรางวัลครับป้าเดี๋ยวเราไปต่อเลยครับเอามาต่อกันอีกมุมหนึ่งนะครับนี่อีกมุมตรงนี้นะยินดีกับยิ้มหวานด้วยนะครับน่ารักมากครับนี่สวยสง่านะสวยสมมงนะครับงามทั้งกายงามทั้งใจที่สุดนะยินดีด้วยนะครับยินดีกับน้องเบลด้วยนะผู้หญิงคนนี้มีครบทุกอย่างจริงๆนะสมเป็นแม่นายนะครับนี่น่ารักมากครับน้องบริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ให้กับมูลนิธิรามาธิบดีนะครับเมื่อวันที่20เดือน11ปี66ผมก็ได้รับตามลำดับนะครับโอ้เนี่ยแหละครับคือคนสวยใจบุญนะครับเดี๋ยวฟังเสียงตรงนี้สักหน่อยนะครับค่ะสำหรับความรู้สึกนะคะที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติกับชีวิตมากๆเลยนะคะตอนที่มอบเงินให้กับมูลนิธิคือไม่ทราบมาก่อนค่ะว่าจะมีลำดับขั้นของการได้รับเครื่องราชด้วยค่ะคือเป็นใจที่ให้ด้วยการให้จริงๆค่ะโดยที่แบบไม่ได้หวังอะไรแต่ว่าเครื่องราชอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ภาคภูมิใจในชีวิตนี้แล้วก็เป็นที่เจริญค่ะการเป็นผู้ให้ของเบลนะคะมีวิธีการแบ่งปันหรือว่าคืนสู่สังคมนี่เป็นผู้ให้อ๋อแล้วเนี่ยนะครับคนสวยใจบุญแบบนี้นะครับก็ขอร่วมแสดงความยินดีเช่นกันนะครับเพราะว่าแม่นายเข้ารับเข้าพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วก็ชื่นมื่นชื่นใจกันนะครับแฮปปี้แฮปปี้เช่นกันครับเมื่อกี้มีคอมเมนต์นะบอกเดี๋ยวเห็นพี่วินด้วยไหมพี่วินมานะใครที่อยู่ที่งานนะครับได้เห็นไหมครับได้เห็นไหมครับรู้สึกว่าพี่วิน
มามาไหมครับแป๊บๆหนึ่งใช่ไหมครับหรือว่าไม่ได้เห็นหรือเปล่านะแต่พี่บินคงได้เห็นในโซเชียลนะนะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายช็อตนึงครับเราปิดท้ายตรงนี้ครับอีกมุมนึงครับนี่ครับมุมนี้ก็ลูกรัชกายกับ2ช็อตแรกนะเก็บตกหน่อยนึงครับไนส์ไนส์ครับนี่ตอนที่ลงทะเบียนด้วยมุมตรงด้านหน้านี้สวยออร่าครับผมสวยสมมงสวยสง่าสวยใจบุญครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณรับชมเดี๋ยวเรามาพบกันคลิปต่อไปครับ ทำให้โลกของฉันชมพูเบลอและนี่